งแรกนี้นะคะเราขอนำทุกท่านนะคะทุกท่านคงอยากทราบว่าน้องตู่กับพี่บีมเนี่ยมีเรื่องราวความรักเป็นมาอย่างไรเรื่องราวความรักของทั้งคู่อยากชมหรือยังครับทุกท่านอยากชมไหมคะอยากชมไหมครับถ้าอยากชมขอเสียงปรบมือต้อนรับวิดีโอพรีเซนเตชั่นค่ะขอเรียนเชิญครับคุณเคยสงสัยไหมคะว่าคนสองคนที่แตกต่างกันมากทั้งนิสัยใจคอความคิดรสนิยมจะอยู่ด้วยกันได้ยาวแค่ไหนบางทีก็แปลกใจเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้เราสองคนเดินมาถึงจุดๆนี้ได้มันเป็นเพียงอารมณ์ที่คนทั่วๆไปอาจไม่เคยได้สัมผัสมันก็เป็นกิจวัตรของเราทั้งคู่เมื่อเลิกงานกันก็จะนัดเจอกันบนรถไฟฟ้าเพื่อกลับบ้านพร้อมกันเสมอเป็นปัญหาของหัวใจความรักอยู่ในไม่เคยหากับข้าวมากินกันตอนค่ำๆฟังเธอคุยเรื่องสัพเพเหระซึ่งไม่เคยซ้ำกันเลยสักเรื่องเธอคือดาวประกายที่เจอในค่ำคืนที่เงียบเงาคอยเลยเธอคือหัวใจเธอคือทุกคำตอบเธอคือคนสุดท้ายที่ใจฉันต้องก่อนที่ผมก็จะส่งเธอเข้านอนแล้วค่อยกลับบ้านจะเป็นอย่างนี้ทุกวันถ้าให้ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่เราได้รู้จักกันก็ต้องย้อนกลับไปกว่า10ปีสมัยเราเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันแรกเราก็รู้จักกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องตอนนั้นที่มหาลัยห้ามพี่ปี2จีบน้องปี1พี่บีมก็เป็นรุ่นพี่คนนึงที่ไม่ค่อยได้คุยอะไรมากรู้แต่ว่าพี่คนนี้ชอบมาปรากฏตัวใกล้ๆเอาโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปได้มาหลอกล่อหาเรื่องจะคุยด้วยตอนเสื้อเปียกก็ถอดเสื้อแจ็คเก็ตให้คลุมชวนไปไหนไปหมดไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งเธอคือหัวใจเธอคือทุกคำตอบเธอคือคนสุดท้ายที่ใจฉันต้องการเธอคือทุกสิ่งสำหรับน้องตู่นั้นเป็นคนล่าเริงไม่ค่อยจะชอบทำอะไรที่ผู้หญิงเขาทำกันสักเท่าไหร่อย่างเช่นชอบขี่ม้าชอบถ่ายรูปชอบตกแต่งบ้านแต่ก็ยังมีขี้งอนขี้เหวี่ยงตามภาษาผู้หญิงอยู่บ้างซึ่งผมก็คิดเสมอว่ามันเป็นสีสันของชีวิตพี่บีมเป็นมนุษย์ที่เงียบที่สุดที่เคยได้พบมาในชีวิตขี้อายไม่ค่อยมั่นใจแต่ชอบเข้าครัวทำกับข้าวที่จริงก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่มันจำเป็นและพี่บีมก็ยังเป็นคนรักสัตว์ด้วยขี้สงสารเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ตามใจคนอื่นและก็หวังดีกับคนอื่นเสมอๆซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีที่ตู่ชอบมากๆเลยล่ะที่มีแต่ฉันฟังเพลงรักอยู่เพียงลำพังมีใครบ้างไหมที่ทำเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันมากยังไงจนดูเหมือนกับว่าเราไม่น่าจะเข้ากันได้เลยแต่เราก็สามารถเข้ากันได้อย่างประหลาดมีเวลาก็ออกเดินทางไปเที่ยวด้วยกันบางช่วงเวลาที่เราห่างกันเกือบครึ่งโลกก็จะพยายามติดต่อหากันตลอดมีเวลาว่างก็จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเงียบๆสองคนเสมอๆเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างนี้ตลอดมาบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ราบเรียบเสมอไปหรอกนะคะเพราะความแตกต่างของเรานั่นแหละ
ที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นมาได้จะเรียกว่าสงบสยบเคลื่อนไหวก็ไม่เชิงไม่น่าเชื่อนะครับว่าเผลอไปแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านไปกว่า10ปีแล้วซึ่งเราอาจจะไม่ใช่คู่ที่หวานแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างเพื่อนอย่างพี่น้องรักดูแลเข้าใจและให้อภัยกันมาตลอดจนมาถึงวันหนึ่งซึ่งเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราสองคนจะจูงมือเดินไปด้วยกันในสถานะใหม ที่ผ่านไปก็เป็นพรีเซนเทชันที่เป็นเรื่องราวความรักของเขาแล้วก็เธอแต่ในวันนี้จะไม่มีเขาและเธอค่ะคจะมีเพียงแค่เราเราอยากจะพบกับตัวจริงหรือยังครับทุกท่านอยากพบกับสาวที่น่ารักของเราหรือยังคะอยากพบแล้วนี่ปรบมือต้อนรับเลยมีเสียงปรบมือต้อนรับแล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บ่าวสาวด้วยครับSorrow